ในคลิปนี้นะครับเราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าดาบแมวได้นะครับผมซึ่งเจ้าดาบแมวนี้นะครับความสามารถของเจ้าดาบแมวก็คือว่าเมื่อเราทำการกดคลิกขวานะครับหรือว่ากด Q นะครับผมจะทำการปาแมวใส่นะฮะแล้วศัตรูก็จะตายเลยคลิปนี้เล่นเยสซี่ปองเลยนะครับโดยผมใช้ดาบแมวนี้ไปดูว่าเป็นไงไปดูเลยครับผมไปเอาละครับผมสวัสดีครับจบบทไป2ชามนะครับผมในวันนี้นะครับเล่นไมค์คราฟต์อีกแล้วนะครับผมดูว่าไมค์คราฟต์ในวันนี้ครับผมเอาละเยสซี่ปองอีกแล้วให้เวลาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถึงเวโอเคครับผมทุกคนครับ13นาทีเหมือนเดิมฮะเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ให้หน่อยคิวเกอร์ปะเนี้ยคิวโหมดเซิร์ฟเวอร์แอดออลโอเคจุ๊บหาอุปกรณ์ดีกว่าครับผมจังหวะนี้ฮะ13นาทีเร็ว13นาทีนะครับวันนี้เราจะมีของมารีวิวกันนะครับผมนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคนได้เห็นหน้าปกอยู่แล้วนะครับนั่นคือดาบแมวนะครับผมดาบแมวมันก็เป็นอะไรที่ OP มากนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าดาบแมวมัน OP แค่ไหนเดี๋ยวก็มาดูกันดีกว่าครับทุกคนครับเนี่ยนั่งสร้างอุปกรณ์ก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้อุปกรณ์เราก็รู้สึกว่าสร้างมาได้อันดับหนึ่งแล้วนะฮะจุ๊บๆๆโอ้เราตบเดิมเอาด้าคอนเทนต์มันเพื่อคอนเทนต์น้องๆช่วยพี่หน่อยแล้วกันนะโอเคครับก่อนอื่นนะนั่งตัดอุปกรณ์ก่อนดีกว่าครับผมตัดมงตัดไม้ตัดให้เรียบร้อยก่อนครับตัดมาปุ๊บโอเคนี่เลยชึบขุดครับผมขุดดินฮะขุดดินไปก่อนครับผมขุดดินไปก่อนฮะจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดชนะผมได้นี่คือแบบ OP เกินไปแล้วนะครับผมนะนี่โอ้จบเกมนี้คือตายอันนี้ดีกว่าพิมพ์ไปกี้ไปดีกว่าเพิ่มพลังไอ้สัตว์โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราทำการหินกันก่อนดีกว่านะครับผมชึบนี่ฮะค่อยๆขุดหินกันนะครับจังหวะนี้ตอนนี้เราได้ทำการเริ่มขุดหินกันแล้วนะครับผมหินตอนนี้นะครับก็คือว่า5 8 9 10โอเคครับผม10แล้วครับผมเรียบร้อยต่อไปนี่เลยชึบสร้างอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เราเป็นไม้ที่ตัดไม้กับที่ขุดหินนะครับผมขวานที่ขุดหินนะฮะช่วงนี้คือผมอาจจะพูดมือหน่อยนะครับน้องๆก็คือว่าเป็นช่วงที่แบบว่าผมทำงานหนักหน่อยนะครับช่วงนี้ก็คือผมนอกจากผมทำ YouTube เนี่ยผมไม่ต้องมานั่งเรียนด้วยใช่มั้ยถ้าผมก็นั่งขายรองเท้าอะไรพวกนี้ด้วยครับทุกคนคือเรียกว่าช่วงยุคประยุทธ์นะครับผมก็ขายของหมดบ้านเลยครับตอนนี้คือแทบจะหมดบ้านจริงๆแล้วนะฮะไม่มีตังค์ครับจริงๆนะทุกคนก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่ก่อนคือผมบอกเลยผมเป็นคนที่บ้าแบรนด์เนมมากนะครับคือเสื้อผมเนี่ยต้องแบบบาลองเซียก้าตัวละแบบปืนตัวละเป็นหมื่นอ่ะตอนนี้เหรอเหลือเสื้อยืดตลาดนัดอ่ะ200พอนะครับผมเขาเรียกว่าช่วงยุคไปชุบพยุทธ์ก็ต้องประหยัดหน่อยนะฮะเอาล่ะมานี่โอเคจังหวะนี้ครับเราได้อุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วฮะภารกิจในวันนี้นะครับผมเราไปที่ต้นลงไปข้างล่างนะครับเพื่อทำการตามหาสิ่งที่เรียกว่าดาบนะครับผมเราทำดาบเหล็กนะครับจังหวะนี้ก่อนอื่นนะฮะเราจะมีอุปกรณ์เริ่มต้นให้เรานะครับในการทำก็คือเป็นเนเธอร์ไลท์นะครับผมเนเธอร์ไลท์บล็อกนะฮะเนเธอร์ไลท์บล็อก5นะครับผมแล้วก็กิฟ12ทางเป็นแซลมอนนะครับเป็นรอแซลมอนนะครับผมเป็นแซลมอนอันนึงนะฮะโอเคแค่นี้แหละครับผมไปลงข้างล่างดีกว่าครับจังหวะนี้นี่ครับการลงข้างล่างนะครับเราต้องค่อยๆแบบว่าค่อยๆลงนะฮะถ้าเกิดเรารีบลงไปเดี๋ยวมันจะแบบซวยเอานะครับน้องๆนะนี่ค่อยๆลงมาทีละนิดทีละหน่อยครับผมไม่ดรอปตามสเต็ป by สเต็ปนะฮะไม่ต้องซีเรียสมากนี่เจอนี่ก็ขุดครับผมขุดมาก่อนฮะขุดมาก่อนเผื่อได้ใช้เจอโคนี่ก็ขุดมาเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมไม่ขุดเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอเชือบขุดคอ12อันละคอดูดีใช้ได้อยู่โอเคต่อไปครับเราต้องทำการตามหาเหล็กฮะก่อนเดี๋ยวหาถ้ำก่อนดีกว่าทุกคนโอเคฮะตอนนี้เราต้องขุดเหล็กกันต่อดีกว่าครับผมเริ่มเจอเหล็กแล้วจังหวะนี้ชึบมาได้เหล็กมาแล้วครับผมถึงเวลาทำอุปกรณ์ที่เราต้องบอกเลยว่าโคตรรักนะฮะนั่นก็คือเป็นนี่นั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ดาบเหล็กนะครับผมเอานี้ยัดไปก่อนนะครับเอานี้ยัดไปก่อนนะฮะเพื่อความหล่อเท่นี่โอเคค่อยๆขุดลงมาครับค่อยๆขุดลงมาขุดมาแป๊บนึงหน่อยขุดมาแป๊บนึงหน่อย10อันว่ะ10อันมันน่าจะเกินนะผมว่าต้องใส่ไป7อันโอเคแล้วก็เตาอีกนี่อีกเตาหนึ่งนึงครับผมทำ2เตานะฮะทำเตาเดียวเดี๋ยวมันช้านะครับผมผมจะทำการทำชุดเกราะแบบฟูๆไปเลยฟูๆไปเลยให้มันดูแบบเทพๆโอ้โหซอมบี้แหลกมากดูซอมบี้ดิทุกคนซอมบี้พี่แกคือแบบอย่างแหลกอะนะลืมเบอร์บอร์เดอร์เลยครับนะค่อยนั่งคุณแหลกกันนะฮะผมไม่รู้ทำไมมันแหลกจังวะผมว่าเซิร์ฟเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับผมดูดิยังแหลกเลยสเกลต้าจะมายิงผมมันยังโอ้ผมนึกว่าผมเป็นเดอะแมทริกซ์นะครับผมสามารถมองเห็นกระสุนสเกลต้าได้ไม่เข้าใจนะครับผมว่าทำไมแถมไอเนี้ยมันก็โอ้โหโคตรช้าเลยฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำดาบกันดีกว่าครับเนี่ยเอาดาบทำการปาดาบกันนะฮะเอาดาบปาไปรอแซลมอนครับบล็อกในเท่าไร5อันครับผมรวมกันออกมาเป็นดาบสุดน่ารักดาบเมี้ยวเมี้ยวครับดาบเมี้ยวเมี้ยวถึงมันจะน่ารักแต่มันโหดมากกดคิวครับจะทำการพ่นแมวไปชนนะครับผมทำให้มอนสเตอร์ถึงกับตายไปเลยนะฮะใช่ครับนี่แหละดาบเมี้ยวเมี้ยวนะครับผมเดี๋ยวเราทำการตอน PVP เดี๋ยวจะเปลี่ยนเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับผมนะทุกคนตอนนี้เราหาของไปก่อนนะครับของตอนนี้ก็คือมีเหล็กเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวเราหาเหล็กเพิ่มแป๊บโอเคครับตอนนี้ฮะเราก็ได้ทำการเจอกับสไปเดอร์ครับไปเลยแมวโอ้โหโคตรจัดมาครับตอนนี้ผมทำการหาชุดเกราะเยอะพอสมควรนะครับเราขาดอีกอันนึงนะครับผมในการทำสิ่งที่เรียกว่าโล่นะฮะเวลาตอนนี้นะครับเหลือเวลาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะครับผมเอาล่ะขอให้ทุกคนรีบครับตอนนี้ผมหาโล่ดีกว่านะทุกคนตอนนี้เหลือเวลาแค่3นาทีนะครับใช้เป็นประโยชน์นะครับผมโอ้แต่ว่าบางทีก็แหลกๆหน่อยนะฮะตอนนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกครับ3นาทีว่าเราต้องใช้ประโยชน์ได้น
บอกเลยว่ามันหาดคอมากน้องๆแกนี่เอานี้ก่อนดีกว่าเผาเหล็กครับผมเผาเหล็กทำโล่เสร็จเดี๋ยวผมขึ้นข้างบนเลยดีกว่าครับเพื่อความหล่อที่ของผมนะฮะคือปกติพี่แบบคือรีบขึ้นข้างบนไวๆครับจะได้แบบจบเกมแบบชิวๆครับน้องๆหรือทำโล่ทำชุดกอหมดผมไม่เป็นไรชิวๆครับชิวๆครับแม่เนี่ยปึ๊บเรียบร้อยมาทำโล่ดีกว่าครับทุกคนครับเพื่อความหล่อเท่นี่เลยโล่เสร็จแล้วครับป่ะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดีกว่าครับผมเพื่อทำการเตรียมพร้อมด้วยให้เรียบร้อยนะฮะจะได้บอกว่าไปจัดการคนอื่นๆก็ได้แล้วข้างบนนี่จะทำกับขึ้นยากโอเคค่อยๆขึ้นฮะค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วกันอยู่ขึ้นโยโดนแน่โดนแน่ทุกคนถึงเวลาละที่ผมจะต้องทำการจัดการทุกคนทิ้งนะฮะนี่ค่อยๆต่อขึ้นครับค่อยๆต่อขึ้นครับผมได้ยินเสียงแกฮะได้ยินเสียงแกครับขึ้นโอเคมาถึงเวลาแล้วน้องๆนะมาดูกันดีกว่าผมว่าความสามารถของเรามันคืออะไรกันนี่ฮะลองดูยาฮู้หุยโคตรแรงเอาวัดโชคดีครับพี่โชคดีตอนนี้ตายไม่กลายเป็นสเปกเกเตอร์ครับโอเคครับผมมั่นใจเลยครับผมว่าอุปกรณ์ผมมันทำร้ายตัวเองด้วยนะครับอุปกรณ์นี้ What the fuck อุปกรณ์เอ้ยคิวอย่าเพิ่งฆ่ากันนะคิวนะเวลาไม่หมดนะคิวนะเหลือ1นาทีนะคิวน้องรักโอ้โหไอ้อุปกรณ์นี่มันทำร้ายตัวเองด้วยครับผมนอกจากมันทำร้ายคนอื่นมันทำร้ายเจ้าของด้วยนะฮะโคตรเพ่งซวยครับผมน้องๆโอเคมาถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเวลาใกล้ถึงแล้วนะครับบอร์เดอร์จะบีบนะครับผมมาบอร์เดอร์เซต30ใน200วินะครับผมป่ะเริ่มดีกว่าครับผมจังหวะนี้เราทำการวิ่งตามหาผู้เล่นก่อนนะครับผมตอนนี้ผมไม่รู้ผู้เล่นหายไปไหนนะฮะเราทำการหาผู้เล่นก่อนดีกว่าครับผู้เล่นตอนนี้โอ้โหไม่เจอใครเลยแต่แหลกมากครับผมแต่ไม่เป็นไรผมจะทำการไปไล่ฆ่าผู้เล่นคนอื่นก่อนดีกว่านะครับจังหวะนี้หาคนก่อนนะครับผมจังหวะนี้ฮะนี่คนที่ไหนหมดวะรอบนี้ผมไม่เจอคนเลยฮะน่าเสียดายน่าเสียดายเราต้องค่อยๆวิ่งตามหานะครับผมเฮ้ยมันวางแผนกันวะเกินคนดูคนรู้แผนนะนั่งกันไงเอาวะเราฆ่าคนตัวตึงก่อนนะฆ่าตัวตึงก่อนฆ่าตัวตึงคืออะไรวะฮะไปเลยแมวลูกพ่อเชื่อทำเป็นคนตายไปเลยฮ่าโอเคฮะตอนนี้ผมตายไปแล้วครับจังหวะนี้ถึงเวลาครับตามหาผู้เล่นคนอื่นอุ้ยไปเลยลูกพ่อแม่งเลยเมียวเมียวเจ๊เอาวะไอ้เบนทำไมจะไม่เจอเองวะเองอยู่ใกล้แค่นี้เองโอ้ยตอนนี้ครับผมต้องทำการไปฆ่าไอ้เบนก่อนนะฮะไอ้เบนอยู่อีกฝั่งของภูเขานะครับทุกคนผมเห็นมันอยู่นะฮะตอนนี้ถึงเวลาทุกคนไปฆ่าน้องมาแล้ววิ่งกระโดดขึ้นข้างบนก่อนแบบจ่าพนมอะชัวมีคนเจอของโรบอทตื่นตายรักทุกคนเห็นใช่ไหมเฮ้ยโอเคโดนแน่เนียนแคทอะไรเบนเดี๋ยวมึงเจอเนียนแคทกูโอเคน้องๆโยสตาร์ไลท์โอเคครับผมโดนเนียนแคทกินไปแล้วฮะผมบอกเลยผมก็กลัวเนียนแคทตอนนี้เหมือนกันนะเพราะมันทำอันตรายกับผมด้วยนะครับผมไปเลยเบนโดนแน่เนียนแคทไปเลยแมวเฮียปิ้ว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 เนี่ยน่าเกลียดที่สุดเลยผมเกลียดแมวก็วันนี้แหละได้ยินเสียงคนอยู่แถวผมป่ะไม่รู้ว่าเหมือนมีใครคนอะไรอยู่แถวผมครับทุกคนวิ่งไปก่อนจังหวะนี้ขอไปชาร์จเด็กแถวนี้ก่อนนะฮะเมื่อกี้เห็นโยว่ามีคนอยู่แถวนี้อะไรพวกพิกเซลทำไรเอาเนียนแคทไปกินปิ้ว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 ยิงแมวโอเคครับมีแมวต้องมีโอนะฮะอะไรฮือทำไมอะไรพิกเซลนี่ไงนี่ฮะโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมมีแมวต้องมีโอจังหวะนี้ครับมีโอของพี่โย่เหลือบูมนั่นเหรอแมวแอมขอข้างโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจพวงหัวใจ2ทางสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วย LINE แอดข้างล่างนะครับ LINE @976fzbhw นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อด้วย LINE แอดนี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอด LINE เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคนไหนอยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันเยอะนะครับสำหรับพวงหัวใจ2ทางจำกัดแค่200คนเท่านั้นนะครับผมรีบไปสั่งซื้อกันเยอะนะครับโอเคครับตอนนี้เหลือแค่บูมครับบูมอยู่แอบอยู่ไหนเนี่ยบอกเลยบูมอยู่ไหนวะทุกคนไปจะมองไม่เห็นล่ะสุดท้ายครับผมทำไม่รู้นะครับว่ามีแมวต้องมีโอครับคำสอนในวันนี้สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับผมผมคิดว่าด่านนี้มันโกงไหมเดี๋ยวรอซัมมอนวิเทอร์ให้ทุกคนดูนะฮะโอ้วิเทอร์ระหว่างวิเทอร์เจอแมววิเทอร์ก็เฮ้ยวิเทอร์ไม่ตายนะครับโดนแมวตีดูดิแมวกระจอกมันทีเดียวไม่ตายนะครับแต่ว่าเลือดมันลดเยอะอยู่นะฮะแต่ถ้าถามว่าทีเดียวตายมันก็ไม่ตายนะครับผม
ดูดิทุกคนไม่ถึงก็ตายอ่ะมันก็แบบเลือดมันก็ลดเยอะเฉยอ่ะนี่ไงโอเคโอเคผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดชอบไอ้แมวเหี้ยฆ่ากูอีกเจอกันใหม่ครับบายกูเกลียดแมว